ซีดีธรรมบรรยายชุดจารึกบุญจารึกธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่7ถ้าสังเวชเป็นก็จะได้เห็นธรรมกายบรรยายที่มกุฏพันธเจดีเมืองกุสินาราประเทศอินเดียเมื่อวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538เวลา10นาฬิกาขอเจริญพรบัดนี้คณะบุญญาจาริกได้เดินทางมาโดยลำดับเพื่อนมัสการสังเวชนียสถานวันนี้ก็เป็นวันที่7ของการเดินทางส่วนในด้านของสังเวชนียสถานนั้นเรามาถึงสถานที่ปรินิพพานและใกล้สถานที่ปรินิพพานที่เนื่องกันอยู่ก็คือสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสำหรับสถานที่ถวายพระเพลิงอันนี้ก็เป็นส่วนที่ถือว่าผนวกอยู่กับสถานที่ปรินิพพานสังเวชนียสถานแห่งนี้นับในพุทธประวัติก็ต้องถือเป็นที่4คือเป็นลำดับสุดท้ายแม้ว่าเราจะเดินทางไม่ได้เป็นไปตามลำดับทั้งหมดแต่ว่าเราก็มาตามลำดับใน3แห่งสุดท้ายคือนับจากสถานที่ตรัสรู้เป็นต้นมาเราเดินทางมาอันนี้เป็นไปตามลำดับที่ถูกต้องอย่างแท้จริงคือว่าจากสถานที่ตรัสรู้ที่พุทธคยาต่อมาก็มาที่สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรณอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีแล้วก็มาลงท้ายสถานที่นี้คือสถานที่ปรินิพพานที่เมืองกุสินาราสถานที่นี้เป็นที่จบสิ้นของพุทธประวัติหมายถึงว่านับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับพระชนมชีพของพระพุทธเจ้าเองเราเดินทางมาอย่างนี้ก็ได้มีความเพียรพยายามและมีขันติธรรมความอดทนเป็นอันมากดังที่อาตมาภาพได้เคยกล่าวแล้วว่าการที่เราเดินทางมาอย่างนี้มีความลำบากอย่างไรก็ตามถ้าเรามาได้ศรัทธาเราวางใจถูกต้องแล้วเราก็ไม่มีความลำบากใจคืออาจจะมีความเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจเมื่อยกายแต่ใจไม่เมื่อยใจกับยิ่งมีปิติมีความอิ่มใจมากขึ้นทำให้มีความสุขเป็นอนิสงส์ด้วยเราลองคิดดูว่าประการที่หนึ่งก็คือว่าพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองในประเทศของเราคือประเทศไทยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นดินแดนพุทธศาสนานั้นมีความเจริญในด้านทั้งวัตถุและนามธรรมคือด้านวัตถุเราก็มีพระพุทธศาสนาที่เป็นสถาบันใหญ่โตมีคณะสงฆ์ใหญ่มีพระจำนวนตั้ง 3-4 แสนรูปมีวัดวาอาราม 30,000 กว่าวัดและยังมีศิลปะวัตถุสถานต่างๆมากมายทั่วประเทศในทางนามธรรมก็คือเรื่องของวิถีชีวิตจิตใจเริ่มแต่วัฒนธรรมเป็นต้นมาพระพุทธศาสนาก็เป็นได้เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยปรากฏออกมาทั้งภาษาทั้งวรรณคดีทั้งเรื่องของวิชาความรู้อะไรต่างๆมากมายที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาแล้วก็สิ่งเหล่านี้ได้สืบกันมาจากบรรพบุรุษของเราจากบิดามารดาปู่ย่าตายายต้องเป็นจำนวนหลายร้อยปีแม้กระทั่งเป็นพันปีและไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยพุทธศาสนาก็เจริญแพร่หลายไปในที่อื่นมากมายไปจนกระทั่งบัดนี้ก็ถึงทางประเทศตะวันตกกำลังได้รับความสนใจในประเทศทางยุโรปทางอเมริกามีชาวพุทธจำนวนเพิ่มขึ้นตามลำดับทั้งหมดนั้นที่มีความกว้างขวางแผ่ขยายไปไพศาลนั้นจุดเริ่มต้นก็มาจากที่ช
ชมพูทวีปดินแดนที่เราได้จาริกมาทั้งหมดนี้เองบัดนี้เราได้มาถึงสถานที่อันเป็นจุดกำเนิดของพุทธศาสนาจุดตั้งต้นของความเจริญงอกงามทั้งหมดนั้นแล้วเราก็ควรจะมีความปิติอิ่มใจมีความยินดีถ้าเรามองในแง่ของสถานที่เองเราอาจจะเห็นเป็นว่าสถานที่เหล่านี้ไม่ค่อยมีความหรูหราโออาเท่าไหร่แต่ว่ากลายเป็นที่ที่ปรักหักพังทรุดโทรมไปตามกาลเวลาอันนี้ก็เป็นเครื่องทำให้เราได้ธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสแสดงไว้แล้วทำให้เห็นความจริงตามพระธรรมนั้นยิ่งขึ้นคือพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสแสดงไว้แล้วว่าสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาสถานที่เหล่านี้แหละที่เคยเป็นจุดเป็นแหล่งเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญรุ่งเรืองพระราชามหากษัตริย์ก็เคยยกทัพกันไปกันมาอยู่บริเวณนี้มีชุมชนมีมหานครอะไรต่างๆมากมายแต่บัดนี้สถานที่เหล่านี้ก็ได้กลายเป็นป่าดงเป็นทุ่งนาเป็นสถานที่ห่างไกลเป็นบ้านนอกไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังของสิ่งทั้งหลายถ้าเราทำใจได้ตามนี้แล้วเราก็จะได้ปัญญาเกิดความรู้เข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธประวัติเกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรืองความแผ่ขยายตัวของพุทธศาสนานั้นทำให้เราเกิดปิติความอิ่มใจแต่พร้อมกันนั้นการได้เห็นอนิจจังก็ทำให้เราได้ปัญญาที่ทำให้เกิดความรู้เท่าทันความเป็นจริงของสังขารทั้งหมดนี้ก็น้อมนำไปสู่การที่จะได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องนำทางชีวิตปฏิบัติให้ถูกต้องสืบต่อไปและก็อีกประการหนึ่งก็จะทำให้เจริญศรัทธาในพระพุทธเจ้าในแง่ที่ว่าพระองค์ได้เสด็จจาริกไปได้สละพระวรกายเพื่ออุทิศในการบำเพ็ญพุทธกิจทำให้พุทธศาสนาแผ่ขยายไปก็ด้วยพระมหากรุณาพระพุทธศาสนาได้มาถึงเราเราได้นับถือพระพุทธศาสนาสังคมของเราในประเทศไทยก็ได้อยู่เย็นเป็นสุขมีสันติสุขก็ได้อาศัยพระบารมีของพระพุทธเจ้าอันนี้เราได้เดินทางมาเพียงแค่นี้เราก็ได้เห็นความลำบากว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงเดินทางจาริกด้วยพระบาทเปล่านี่ลำบากกว่าเรามากมายเราเดินทางด้วยรถยนต์ยังขนาดนี้เลยพระพุทธเจ้าจะทรงลำบากพระวรกายเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนยกตัวอย่างเช่นอย่างสถานที่นี้ที่เราเดินทางมาคือเมืองกุสินารานี่ทวัดจากเมืองราชคฤห์มานี่ตามหนังสือตามคัมภีร์เนี่ยท่านบอกว่าเป็นระยะทาง25โยชน์25โยชน์นี่ถ้าหากว่าคำนวณดูตามตัวเลขโยชน์หนึ่งก็ประมาณ16กิโลเมตรก็จะได้ประมาณ400กิโลเมตรอันนี้เรียกว่าวัดแบบตรงมาคือว่าไม่ได้ผ่านมาตามลำดับอย่างของเราของเรานี่ยังไปผ่านพาราณสีผ่านจากราชคฤห์เรามาพาราณสีสิปัตนมฤคทายวันก่อนแล้วเราจึงมานี่ระยะทางของเรานั้นไกลกว่าแต่ของพระพุทธเจ้าถ้าวัดจากเมืองราชคฤห์มาที่นี่ประมาณ25โยชน์ทีนี้ถอยหลังไปอีกก็คือที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากทางนู้นที่ตรัสรู้ที่พุทธคยาทางใกล้เมืองราชคฤห์แล้วก็เสด็จมาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่แสดงปฐมเทศนานั้นตามคัมภีร์ก็ว่า18โยชน์18โยชน์ก็เป็นระยะทางคำนวณด้วยตัวเลขปัจจุบันเป็นกิโลเมตรก็ประมาณ288กิโลเมตรแต่ตัวเลขทางรถยนต์ที่ท่านมหาสุทินบอกก็ประมาณสัก240กิโลเมตรตัวเลขนี้ก็ผิดกัน48กิโลเมตรก็นับว่าใกล้เคียงนั่นแหละเพราะว่าสมัยก่อนนี้ไม่มีเครื่องมืออย่างสมัยใหม่การเดินทางต้องใช้เกวียนการเดินทางก็อาจจะคดเคี้ยวมากกว่านี้ก็เป็นระยะทาง18โยชน์พระพุทธเจ้าเสด็จเดินทางด้วยพระบาทเปล่า11วันพวกเรานี่เดินทางด้วยรถยนต์11ชั่วโมงเสร็จนะก็ลองคิดดูว่าพระพุทธเจ้าลำบากกว่าเราแค่ไหนพระองค์เนี่ยบำเพ็ญพุทธกิจตลอดพระชนชีพเสด็จเดินทางไปที่โน่นที่นี่จนกระทั่งมาจบลงที่นี่เราก็ได้เดินทางมาตามรอยพุทธบาทตามทางพุทธกิจจนกระทั่งถึงที่สุดท้ายเช่นเดียวกัน
อันนี้ก็ถือว่าเราก็ได้ทำกิจของเราเต็มที่ในฐานะพุทธศาสนิกชนว่านมัสการพระพุทธเจ้าจนถึงที่ปรินิพพานของพระองค์แล้วเพราะนั้นก็ขอให้เราเนี่ยได้มีความปิติปลับปลื้มใจว่าเนี่ยเราได้ไปทุกแห่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปอย่างน้อยก็คือสถานที่ในเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติคือที่ตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานแล้วต่อจากนี้เราจึงจะย้อนต้นไปที่ประสูติอีกครั้งหนึ่งนี่ก็ให้โยมได้เกิดความมั่นใจภูมิใจมีความอิ่มใจในบุญในกุศลที่ได้ทำมาทั้งหมดนี้เราก็ถือว่าเป็นเครื่องบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าคือหมายความว่าที่เราเดินทางจาริกนี้ถวายเป็นพุทธบูชาทั้งหมดถ้าเราได้เหน็ดเหนื่อยอะไรต่ออะไรไปนี่ก็ถือว่ายิ่งดีเราได้เหน็ดเหนื่อยมากลำบากมากนี่แสดงว่าเราได้ใช้ความเพียรอย่างสูงแล้วเราได้มีเครื่องบูชาพระพุทธเจ้ามากท่านผู้ใดถ้าหากว่ามีความลำบากเหน็ดเหนื่อยอะไรในตอนนี้ขอให้สบายใจทั้งหมดเต็มที่เลยบอกว่ายิ่งเราลำบากเท่าไรแสดงว่าเราได้บูชาพระพุทธเจ้ามากเท่านั้นนะโยมนึกอย่างนี้สบายใจอิ่มใจแล้วก็ปลื้มใจนี่อันนี้ก็ขอให้โยมได้บุญได้กุศลอันนี้โดยทั่วกันทีนี้สำหรับเรื่องราวของพุทธประวัติที่เกี่ยวกับสังเวชนีสถานนี้โยมก็ควรได้ทราบไว้เพื่อเป็นเครื่องประดับศรัทธาและปัญญาบารมีแล้วในตอนที่ผ่านมานี้ก็เสียโอกาสไปบ้างเพราะว่าในที่บางแห่งธรรมชาติไม่อำนวยคือสถานที่แสดงปฐมเทศนามีฝนมีลูกเห็บก็เลยไม่ได้แสดงธรรมเท่าที่สมควรอาตมาก็เลยจะต้องรวบรัดเอามาพูดในที่นี้อันนี้ก็เรื่องที่พูดนั้นก็เลยมีเนื้อหามากมายเวลาก็จำกัดก็เลยต้องมาคิดว่าจะพูดยังไงจะให้เหมาะกับการเวลานี้แต่ว่าอยากจะเท้าความนิดหนึ่งเพราะว่าสถานที่นี้เป็นที่ปรินิพพานเป็นที่จบท้ายการแสดงธรรมก็เหมือนกับสรุปสรุปที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จจาริกมาคือเกี่ยวเนื่องด้วยสถานที่ทั้งหมดที่เราได้ผ่านมาแล้วอาตมาก็อยากจะสรุปอีกนิดหน่อยคือว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ที่พุทธคยาโน้นไกลออกไปที่อาตมาบอกเมื่อกี้ว่าประมาณสัก25โยชน์ประมาณสัก400กิโลเมตรณสถานที่นั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็ได้เสด็จจาริกมาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันมาแสดงปฐมเทศนาที่เมืองพาราณสีได้กล่าวแล้วว่าพระองค์เสด็จเดินทางมาประมาณ11วันแต่ว่าก่อนที่จะเดินทางนั้นพระองค์ได้เสวยมุติสุขก่อนเมื่อตรัสรู้นั้นเป็นวันเพ็ญเดือน6วันเพ็ญเดือน6นี่นับมาอีก49วันแล้วก็เดินทางอีก11วันเป็น60วันนะเป็น60วันก็หมายความว่า2เดือน2เดือนก็มาพอดีกลางเดือน8ตรัสรู้กลางเดือน6ก็มาที่ป่าสิปตนมฤคทายวันนี้กลางเดือน8กลางเดือน8ก็ทรงแสดงปฐมเทศนาแก่เบญจวัคคีย์คือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรวันเพ็ญเดือน8ก็คือที่เรากระทำพิธีเรียกว่าอาสาฬบูชานั่นคือวันแสดงปฐมเทศนาวันเพ็ญเดือน8นี้จะตรงกับตามลำดับที่ประเพณีเราทราบกันดีอยู่แล้วก็พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาณที่นั้นแล้วก็ได้ทำพุทธกิจได้เสด็จจาริกแสดงธรรมอีกเป็นเวลาเท่าไหร่45พรรษานับจากนั้นมา45พรรษานี่ในระหว่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาที่หลายแห่งจะลองสรุปให้ดูพรรษาแรกก็คือที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั้นที่ว่าแสดงปฐมเทศนาที่แสดงปฐมเทศนานั้นมีความสำคัญมากคือว่า1ก็แสดงธรรมครั้งแรกธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรปฐมเทศนา2ก็ได้ปฐมสาวกได้ภาษาวกองค์แรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะที่ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้ขออุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำให้เกิดเป็นพระสงฆ์องค์แรกด้วย
ก็เลยมีเขาเรียกว่าเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ3ก็คือว่าเดิมนั้นมีแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมและว่าและพระธรรม2อย่างพอพระอัญญาโกณฑัญญะนี่ได้บวชก็ทำให้เกิดมีสงฆ์เป็นองค์แรกต่อจากนั้นเป็นเจ้าวัคคีก็บวชตามกันมาจนกระทั่งครบก็เป็นว่าเป็นอันว่าเป็นวันที่เกิดสังฆรัตนะขึ้นมาในโลกแล้วก็เป็นที่พระพุทธเจ้าจำพรรษาแรกอีกด้วยนะที่อิสิปตนมฤคทายวันนี่มีแรกมีที่หนึ่งหลายอย่างนี้จากพรรษาที่หนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าบำเพ็ญพุทธกิจเสด็จจาริกไปในที่ต่างๆบำเพ็ญพุทธกิจ45พรรษาในระหว่าง45พรรษานี้ก็มีสถานที่จำพรรษามากมายก็โดยสรุปแล้วนี่ก็จะมีที่ที่พระพุทธเจ้าจำพรรษามากอยู่สัก 3-4 แห่งหนึ่งก็เมืองราชคฤห์นั่นแหละที่เป็นที่แรกที่พระพุทธเจ้าประดิษฐานพุทธศาสนาที่เราผ่านมาแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาที่นั่น5พรรษาด้วยกันคือพรรษาที่2ที่3ที่4แล้วก็ที่17และ20หมายความว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เมืองพาราณสีมาแสดงปฐมเทศนานี้ก็เพื่อโปรดเบญจวัคคีย์เท่านั้นเองความจริงนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จตรัสรู้ที่พุทธคยานั้นก็อยู่แถบเมืองราชคฤห์อยู่แล้วใกล้ถนนแต่ว่าเพราะระลึกถึงเบญจวัคคีย์เนี่ยที่เคยปฏิบัติพระองค์แล้วก็ทรงเห็นว่าเป็นผู้ที่มีพื้นความรู้ให้ความเข้าใจมีเรียกได้ว่ามีธุลีในดวงตาน้อยอยู่แล้วเพราะเป็นผู้มุ่งต่อการที่จะแสวงหาสัจธรรมพระองค์ก็ได้เสด็จมาโปรดและอย่างหนึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นเครื่องที่ทำให้เกิดความมั่นใจในการตรัสรู้เพราะว่าถ้าพระองค์ปล่อยเบญจวัคคีย์ไว้มองในแง่หนึ่งก็คือเบญจวัคคีย์นี้สละละพระองค์มาด้วยความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านี่คลายความเพียรเลิกความเพียรหมดทางตรัสรู้ซะแล้วนะแล้วถ้าพระองค์ปล่อยทิ้งไปนี่เบญจวัคคีย์นี้ก็อาจจะไปเที่ยวพูดยังไงก็ได้บอกเนี่ยท่านผู้เนี้ยเราเคยไปอยู่ด้วยปฏิบัติมาแล้วท่านไม่ตรัสรู้หรอกนะไม่มีทางอะไรต่างๆพระองค์มาโปรดเบญจวัคคีย์นี่ทำให้เบญจวัคคีย์ยอมรับเบญจวัคคีย์ก็กลายเป็นสาวกที่ยิ่งสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในการประกาศพระศาสนาดังนั้นพระองค์เสด็จมาพาราณสีฝ่ายสิปตนะนี่พุทธกิจก็คือการมาโปรดเบญจวัคคีย์เสร็จแล้วก็ได้โปรดท่านผู้อื่นอีกบ้างแล้วก็ส่งพระสาวกชุดแรกออกประกาศพระศาสนาก็ที่เมืองพาราณสีนี่แหละเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับไปโน่นไปราชคฤห์แล้วไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาที่เมืองราชคฤห์โดยมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระสาวกองค์สำคัญเพราะเป็นมหากษัตริย์และก็ได้ถวายวัดแรกในพุทธศาสนาคือวัดเวลุวันอันเป็นที่ที่ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แล้วก็เกิดพิธีมาฆบูชาจากสถานที่นั้นดังที่เราได้ผ่านมาแล้วล้วนแต่เป็นที่สำคัญแล้วก็จำพรรษาที่2ที่ราชคฤห์นั่นแหละได้อักขรสาวกทางพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานี่ก็พระพุทธเจ้าได้ทรงทำพุทธกิจที่นั้นจากนั้นพระองค์ก็จำพรรษาต่อเป็นพรรษาที่2แล้วก็3แล้วก็4จากนั้นจึงเสด็จไปยังที่อื่นแล้วก็จำพรรษาที่โน้นบางที่นี่บางเรื่อยมาก็มามีสถานที่สำคัญที่จำพรรษามากอีกก็คือที่สาวัตถีที่วัดพระเจตวันและบุพารามอันนั้นก็เนื่องมาจากอนาถบิณฑิกเศรษฐีแห่งสาวัตถีได้เดินทางไปที่ราชคฤห์นั่นเองจิตเริ่มต้นก็จากราชคฤห์นั่นเองอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นไปเยี่ยมเยือนราชคฤห์เศรษฐีเศรษฐีราชคฤห์ที่เป็นเพื่อนกันแล้วไปพักที่นั่นแล้วนั้นเมืองราชคฤห์ก็เลยได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วก็ได้ความเริ่มใสต่อมาก็ได้ไปสร้างวัดพระเชตวันขึ้นที่เมืองสาวัตถีนิมนต์พระพุทธเจ้าไปประทับก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับที่พระเชตวันนี้มากแล้วที่เชตวันนั้นก็ต่อมานางวิสาขามหาอุบาสิกาคนสำคัญมีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้ามากก็ไปสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งไม่ไกลกันในเมืองเดียวกันคือเมืองสาวัตถีวัดของนางวิสาขาชื่อวัดบุพารามพระพุทธเจ้าประทับที่2วัดนี้มากครั้งแรกไปประทับที่วัดเชตวันเมื่อพรรษาที่14
แล้วก็เสด็จไปที่อื่นแล้วก็ย้อนกลับไปจำพรรษาที่วัดเชตวันกับวัดภูพารามอีกตั้งแต่พรรษา21ถึงพรรษาที่44ตลอดเลยเป็นเวลาทั้งหมดที่จำพรรษาที่เมืองสาวัตถีนั้น25พรรษาแบ่งเป็นที่พระเชตวัน19พรรษาแล้วก็ที่บุพารามของนางวิสาขาอีก6พรรษาจากนั้นก็ได้เสด็จเตรียมปรินิพพานก็ไปจำพรรษาสุดท้ายโน่นพรรษาที่45ที่เวรุวคามใกล้เมืองไวเพสาลีเวงกับเวสาลีโน่นพรรษาสุดท้ายนั่นแหละเป็นจุดสำคัญนับจากนั้นมาก็เป็นเส้นทางเดินปรินิพพานแล้วนับตั้งแต่จำพรรษาที่เวรุวคามเพลที่เมืองเวสาลีเป็นพรรษาสุดท้ายนั่นก็เป็นต้นมาก็จะมีเรื่องราวปรากฏในพระสูตรสำคัญพระสูตรหนึ่งเรียกว่ามหาปรินิพพานสูตรมหาปรินิพพานสูตรนี่เป็นพระสูตรใหญ่เล่าเรื่องเกี่ยวกับการปรินิพพานของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่ออกจำพรรษาที่เมืองเวสาลีนั้นเป็นต้นมาก็เล่าถึงเส้นทางเดินเสด็จพระพุทธดำเนินมาโดยตลอดทีเดียวแต่ว่ารายละเอียดนั้นเราไม่อาจจะมาพูดกันในที่นี้ได้แล้ววันนี้เรามาสถานที่ปรินิพพานอาตมาก็เลยจะเล่าเฉพาะหลักธรรมสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ซึ่งพุทธศาสนิกชนได้ควรจะได้ล้ำลึกไว้นะเพื่อจะเป็นเครื่องเตือนใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจากเมืองเวสาลีเมื่อพระพุทธเจ้าจำพรรษาสุดท้ายที่45เสร็จแล้วก็เป็นเส้นทางพุทธดำเนินสู่ที่ปรินิพพานมายังกุสินาราพระองค์ได้แสดงธรรมสำคัญอยู่เสมอที่เรียกว่าเป็นพระหุลานุสาสนีคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นตัวหลักแท้ๆของพระธรรมที่ทรงแสดงในวันมาฆบูชาว่าไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้โปร่งใสในต่อมาที่สำคัญก็คือว่าพอมาถึงปาวาลเจดีตอนนั้นเป็นวันเพ็ญเดือน3อีก3เดือนจะปรินิพพานพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงปรงพระชนมายุสังขารในการปรงพระชนมายุสังขารที่ตรัสว่าต่อจากนี้ไป3เดือนเราจะปรินิพพานนั้นสิ่งหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนควรจะได้ทรงจำไว้เป็นหลักปฏิบัติก็คือพระองค์ได้ทรงแสดงคุณสมบัติของพุทธบริษัททั้ง4ทั้งภิกษุภิกษุณีบาสกและบาสิกาว่าพุทธบริษัททั้ง4นั้นต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ3ประการแล้วพระองค์จึงจะปรินิพพานหมายความว่าเมื่อพุทธบริษัททั้ง4นี้มีคุณสมบัติ3ประการนี้จะสามารถสืบต่อยุคศาสนาแทนพระองค์ได้หมายความว่าพุทธองค์จะทรงไว้วางพระทัยพุทธบริษัท4ได้ในเมื่อพุทธบริษัททั้ง4มีคุณสมบัติสำคัญ3ประการและตอนนั้นพุทธเจ้าได้ปรงพระชนมายุสังขารก็เพราะทรงปรารภว่าพุทธบริษัททั้ง4เนี่ยมีคุณสมบัติ3ประการนี้แล้วพระองค์ก็ปรินิพพานได้เพราะว่าพุทธบริษัทจะพาการสืบพระพุทธศาสนาได้ต่อไปคุณสมบัติ3ประการนั้นก็คือประการที่1ตัวเองของพุทธบริษัททั้ง4นั้นจะเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามอุบาสกก็ตามอุบาสิกาก็ตามเป็นผู้รู้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระองค์และปฏิบัติตามได้ถูกต้องนี่ประการที่หนึ่งนี่ตนเองละทั้งรู้เข้าใจถูกต้องและปฏิบัติได้ถูกต้องมีสองส่วนสำหรับตนเองและประการที่สองก็คือว่าสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยที่ว่าสามารถและมีน้ำใจที่จะเอาธรรมะที่ตนได้รู้เข้าใจแล้วนั้นไปสั่งสอนแนะนำแก่ผู้อื่นได้อันนี้ประการที่สองและประการที่สามก็คือในแง่ของหลักการของพุทธศาสนาพุทธบริษัทนั้นจะต้องมีความมั่นในหลักการของพุทธศาสนาจนกระทั่งว่าเมื่อใครมากล่าวติเตียนกล่าวจ้งจาบหรือกล่าวแสดงคำสอนผิดพลาดไปก็จะสามารถกล่าวแก้ไขชี้แจงเรียกว่ากำจัดปรปวาทได้อันนี้แหละเป็นคุณสมบัติ3ประการที่พุทธบริษัททุกคนควรจะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นในตนเพื่อจะได้ช่วยกันสืบต่อพระศาสนาไปได้นี่ต่อไปนี่หลังจากที่ได้ปรงพระชนมายุสังขารแล้วต่อไปก็มีเรื่องราวตามลำดับมาในพุทธประวัติจนกระทั่งถึงเสด็จมาถึงกุสินาราที่ปรินิพพานแล้วเนี่ยแม้จะ
ปรินิพพานอยู่แล้วอยู่บนเตียงปรินิพพานพระองค์ก็ยังไม่ละการบำเพ็ญพุทธกิจทั้งๆ ที่ประชวรอย่างหนักอาพาธมากแล้วตอนนั้นก็มีสุภัททะปริภาชกต้องการจะรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าตัวเองมีความสงสัยคุณคว้าธรรมะอยู่ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าประชวรหนักตัวเองกลัวจะเสียโอกาสก็เข้ามาพอเข้ามาพระอานนท์ก็เกรงว่าจะเป็นการรบกวนพระพุทธเจ้าก็ห้ามพระพุทธเจ้าได้ทรงสดับเสียงพระอานนท์กับสุภัททะปริภาชกโต้ตอบกันไปกันมาก็เลยทรงตรัสถามว่าอะไรกันพระอานนท์ตรัสทูลให้ทราบพระองค์ก็ให้โอกาสให้สุภัททะปริภาชกเข้าไปทั้งที่ประชวรหนักแล้วนี่ก็แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณและเมื่อสุภัททะปริภาชกเข้าไปพระองค์ก็ได้ทรงแสดงหลักธรรมโปรดปริภาชกนี้จนกระทั่งได้เป็นพระสาวกที่เรียกว่าปัจฉิมสาวกสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้าเขาเรียกกันว่าเป็นสักขิสาวกองค์สุดท้ายเป็นสาวกที่ทันเห็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยมีธรรมะอยู่ข้อหนึ่งส่วนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่ชาวพุทธควรจะได้ยึดถือว่าเป็นหลักคือพระองค์ได้ตรัสบอกว่าตราบใดที่ยังมีการประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ประการตราบนั้นโลกก็ยังไม่ว่างเปล่าจากพระอรหันต์อันนี้ก็เป็นพุทธพจน์สำคัญอันหนึ่งหมายความว่าตราบใดที่เรายังมีการนามธรรมะคือมรรคมีองค์8ประการมาประพฤติปฏิบัติกันก็ยังมีโอกาสที่จะได้มีการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนที่ว่าจะทำให้พุทธศาสนาและธรรมะยังปรากฏอยู่ในโลกแล้วต่อจากนี้ที่สำคัญอาตมาจะยกมาเฉพาะจุดสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็คือว่าได้ตรัสแสดงว่าธรรมวินัยนี้เมื่อพระพุทธเจ้าคือพระองค์ได้ล่วงลับไปแล้วพระธรรมวินัยที่พระองค์ได้ทรงแสดงและบัญญัติไว้จะเป็นศาสดาของเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายเพราะตอนนั้นก็จึงเป็นห่วงกันว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วแล้วใครจะมาทำหน้าที่แทนพระองค์เป็นผู้นำของพุทธบริษัทต่อไปพุทธเจ้าก็ไม่ทรงตั้งบุคคลผู้ใดแต่ว่าได้ทรงประกาศว่าธรรมวินัยนี่แหละตัวคำสั่งสอนของพระองค์นี่แหละจะเป็นศาสดาของชาวพุทธเพราะฉะนั้นชาวพุทธก็จะต้องรับถือธรรมวินัยมั่นในธรรมวินัยอยู่เสมอจะต้องมีสติเตือนรำลึกตัวเองว่าธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรและประพฤติปฏิบัติกันให้ถูกไม่ใช่เพียงแต่ว่าคอยเชื่อคอยฟังตามกันไปเรียกว่าปรัมปราเนี่ยเพียงตามกันไปนี่ต่อไปนานๆเขาก็คลาดเคลื่อนต้องมีการศึกษาอยู่เสมอว่าธรรมวินัยนั้นคืออย่างไรว่าอย่างไรกันแน่แล้วในที่สุดพระองค์ก็ตรัสสิ่งที่สำคัญคือปัจฉิมวาจาวาจาสุดท้ายก่อนปรินิพพานซึ่งหลังจากนั้นเลยไม่ตรัสอะไรเลยปัจฉิมวาจานี้ก็คือพระบาลีที่ว่าหันตทานิภิกขเวอันอามันตยามิโบวยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะบัดนี้ภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายเราขอพูดกับเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอันนี้เป็นหลักธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมารดาบิดาจะสิ้นจะจากลูกไปก็มีการสั่งเสียวาจาสั่งเสียของบิดามารดานั้นเราย่อมถือว่ามีความสำคัญมากนี่พระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพระองค์ตรัสปัจฉิมวาจานี้แล้วเราจะต้องให้ความสำคัญว่าเหมือนกับเป็นวาจาสั่งเสียของพ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่ของพระศาสนาทั้งหมดก็คือวาจาที่แสดงถึงความไม่ประมาทนี้จะต้องนำมาประพฤติปฏิบัติเรื่องของปัจฉิมโอวาทเรื่องของความไม่ประมาทนี้บางทีเราไม่ค่อยได้นึกกันว่ามีความสำคัญเพียงไรความจริงนั้นเป็นหลักธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแต่วันนี้อาตมายังไม่มีโอกาสคิดว่าวันนี้จะกล่าวพาดพิงอ้างอิงไว้ก่อนเมื่อได้โอกาสแล้วจะได้อธิบายเรื่องนี้อีกเพราะเป็นเรื่องใหญ่มากมีความสำคัญอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็จะพูดได้แต่เพียงว่าหลักความไม่ประมาทนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับความเป็นอนิจจังก่อนที่จะตรัสเรื่องไม่ประมาทพระองค์ได้ตรัสว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็คือตรัสถึงเรื่องความเป็นอนิจจังเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้เราจะมัวนิ่งนอนใจวางใจอยู่ไม่ได้จึงต้องไม่ประมาท
พระพุทธเจ้าตรัสหลักสัมพันธ์อันนี้ไว้คือความเชื่อมโยงกันระหว่างความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงกับความไม่ประมาทเพราะไม่เที่ยงจึงต้องไม่ประมาทและไม่ประมาทแล้วเราก็จะสามารถใช้ความไม่เที่ยงให้เป็นประโยชน์อีกด้วยความไม่เที่ยงนี้จะเกิดเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อไปอาตมาจะได้กล่าวในโอกาสอื่นข้างหน้าแต่ว่าวันนี้เราได้มาถึงสถานที่ที่พระองค์ได้ตรัสพุทธโอวาทนี้ไว้แล้วซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งขอให้เราได้น้อมรำลึกถึงหลักคำสอนของพระองค์ที่อาตมภาพได้กล่าวมาเมื่อพระองค์ได้ตรัสเรื่องความไม่ประมาทก็โยงมหานิจจังนั้นอนิจจังนั้นในกรณีนี้โยงไปถึงความอนิจจังที่ปรากฏแก่พระองค์เองทีเดียวก็คือความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงแห่งสังขารของพระพุทธเจ้าว่าบัดนี้แม้แต่พระองค์เองซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังต้องจากพุทธบริษัทไปเพราะว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาพระวรกายของพระองค์นั้นก็จะต้องแตกดับไปตามคติธรรมดาของสังขารที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายเหล่าอื่นโดยทั่วไปพุทธบริษัทก็จะได้เห็นความเป็นนิจจังโดยมานึกถึงพระชนมชีพของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องเตือนใจเราแล้วก็จะทำให้เกิดสังเวชความสังเวชตามหลักที่บอกว่าเป็นสังเวชนียสถานอันนี้แหละเราเดินทางมาพระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกว่าเนี่ยให้มานมัสการสังเวชนียสถานทั้ง4และสังเวชนียสถานทั้ง4ก็มาจบที่ปรินิพพานเราก็มาถึงสังเวชนียสถานที่4สถานที่เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชแล้วก็มากล่าวถึงการที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากไปมีความไม่เที่ยงอันนี้ทำให้เราได้คติแห่งความไม่เที่ยงและปลงใจให้เกิดธรรมสังเวชเป็นที่ชัดเจนที่สุดณทีนี้ทำให้เกิดความสังเวชสังเวชนั้นคืออย่างไรก็ต้องขอโอกาสทำความเข้าใจกันอีกสังเวชนั้นก็คือเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจกระตุ้นเตือนใจอย่างไรกระตุ้นเตือนใจให้ได้คิดให้ได้สำนึกสำนึกอะไรให้ได้คิดได้สำนึกถึงความจริงนั่นเองความจริงคือหลักพระไตรลักษณ์ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอย่างนี้พอเราได้เครื่องเตือนใจกระตุ้นให้ได้ความคิดให้ได้ความสำนึกโยงไปหาหลักความจริงแล้วเกิดอย่างไรต่อไปก็ทำให้เกิดแรงใจที่จะได้นำคำสอนของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติหรือดำเนินชีวิตให้ดีงามให้ชีวิตนี้มีคุณค่าต่อไปคำว่าสังเวชนั้นอาตมาได้เคยกล่าวไปแล้วว่าไม่ได้มีความหมายว่าให้สลดหดหู่ใจถ้าหากว่าไปสลดหดหู่ใจแล้วกลายเป็นนิวรณ์นิวรณ์นั้นเป็นอกุศลไม่ถูกต้องเป็นพวกถีนมิทะการที่มีสังเวชนั้นไม่ใช่สลดหดหู่ใจแต่ว่าเป็นการทำให้เกิดกำลังใจพอเราได้คิดแล้วเกิดอะไรขึ้นเราได้คิดเราเห็นอนิจจังเห็นความจริงของสังขารว่าพระพุทธเจ้าเองก็ยังต้องเสด็จจากไปนะเราทั้งหลายสิ่งทั้งหลายทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้แหละเราเห็นความจริงแล้วเราก็เกิดความไม่ประมาทที่ว่าเกิดสังเวชเกิดกำลังก็นี่แหละก็คือจะได้ไม่ประมาทเราก็เกิดกำลังใจเกิดจากการสำนึกเห็นความจริงว่าโอ้ความจริงเป็นอย่างนี้ชีวิตของเราก็จะอยู่ตลอดไปไม่ได้สิ่งทั้งหลายก็จะต้องไม่สามารถอยู่ไปได้ตลอดจะต้องมีความพลัดพรากจากกันเพราะฉะนั้นเวลาที่มีอยู่นี้รีบใช้ให้เป็นประโยชน์เสียเกิดกำลังใจเกิดแรงใจที่จะรีบขนขวายปฏิบัติธรรมนะไม่นิ่งนอนใจไม่ละเลยไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเปล่าตอนนี้แหละเราจะได้ความกระตือรือร้นความตั้งใจจริงถ้าหากว่าความรำลึกถึงเหตุการณ์ในพุทธประวัติตลอดจนกระทั่งการปรินิพพานนี้เป็นเครื่องเตือนใจเราให้รำลึกถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วเกิดกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์อันนี้คือความสังเวชที่ถูกต้องนั้นในอันตอนนี้เป็นโอกาสแล้วเหตุการณ์ที่ทรงปรินิพพานในที่นี้เป็นเครื่องเตือนใจเราให้เราได้สำนึกถึงความจริงของสังขารนี้ก็ขอให้เราได้เกิดปัญญาด้วยปัญญานี้เราจะไม่สลดหดหู่ใจไม่เกิดความเศร้าแต่เราจะถ้าจะมีความรู้สึกแม้เป็นความเศร้าขึ้นก็กลายเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจของเราให้เกิดกำลังใจเข้มแข็งว่าเราจะต้องนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติป
พระพุทธเจ้าจากเราไปแล้วพุทธศาสนาไม่ได้สูญสิ้นไปด้วยธรรมะก็ยังคงอยู่เราจะต้องเป็นลูกศิษย์ที่ดีเราจะต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ต่อไปและเราชาวพุทธนี่แหละจะช่วยกันรักษาธรรมะพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คงยั่งยืนต่อไปแม้พระวรกายรูปธรรมหรือเราเรียกว่ารูปกายของพุทธเจ้าจะจากไปแล้วแต่นามกายของพระองค์ในส่วนที่เรียกว่าธรรมกายก็ยังคงอยู่พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระองค์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแต่ว่าผู้ใดไม่เห็นธรรมแม้จะเกาะชายสันติของเราตลอดอยู่ทุกเวลาก็หาชื่อว่าเห็นเราไม่อันนี้ตอนนี้เราจะเข้าถึงธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเราก็ต้องเข้าถึงธรรมะด้วยแม้เราจะมาสถานที่นี้เราก็มาในแง่ของสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับรูปกายของพระพุทธเจ้าก็เลยมีกายสองอย่างก็บอกว่ารูปกายของพระพุทธเจ้าจากไปแล้วแต่พระธรรมกายหาจากไปไม่เราเห็นพระรูปกายของพระองค์ได้ดวงตาเนื้อแต่ว่าเราจะสามารถเห็นพระองค์ที่แท้จริงคือธรรมกายด้วยดวงตาปัญญารูปกายของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแตกสลายไปเป็นธรรมดาเพราะเป็นสังขารแต่ว่าธรรมกายนั้นคงอยู่ในเมื่อรูปกายของพระองค์แตกสลายแล้วธรรมกายก็ยังหาแตกสลายไปด้วยไม่ชาวพุทธนั้นเมื่อได้มาเรียนรู้พุทธประวัติรำลึกถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับพระองค์แล้วเราก็เห็นความเป็นไปของพระรูปกายที่มาจบสิ้นณสถานที่ปรินิพพานและมาถูกพระเพลิงเผาผลาญที่ที่มกุฏพันธนเจดีย์ที่เรานั่งกันอยู่คือที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนี้พระรูปกายของพระองค์ก็กลายเป็นเท่าเป็นอัฐิไปแต่พระธรรมกายยังคงอยู่พระองค์ได้สั่งสอนเราไว้แล้วบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราอันนี้เราก็จะต้องเข้าไปเห็นธรรมเพื่อจะเข้าถึงธรรมกายแต่ว่าคำว่ารูปกายธรรมกายนั้นก็จะต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนคำว่ากายนั้นแปลว่าอะไรคำว่ากายนั้นแปลว่ากองกองคืออะไรก็กองก็คือที่ประชุมหมายความว่าเป็นที่ประชุมของสิ่งต่างๆเมื่อรูปกายนี้ที่ท่านบอกว่าแปลว่ากองแห่งรูปหรือที่ประชุมแห่งรูปธรรมหมายความว่ามีธาตุต่างๆอย่างที่เราพูดกันว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาประชุมกันเข้าก็รวมเป็นกายเรียกว่ารูปกายรูปกายก็คือกองหรือที่ประชุมแห่งรูปธรรมมีดินน้ำลมไฟอันนี้เป็นรูปกายทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือธรรมกายธรรมกายก็คือกองแห่งธรรมหรือชุมนุมแห่งธรรมหรือประชุมแห่งธรรมพระพุทธเจ้านั้นในทางนามธรรมและพระองค์เป็นธรรมกายด้วยนะรูปกายก็คือรูปร่างของพระองค์ที่ปรากฏให้คนทั้งหลายได้เข้าไปเฝ้าได้พบเห็นได้ฟังได้ดูแต่ว่าพระธรรมกายก็คือว่าพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วนี่พระองค์เป็นที่ประชุมแห่งธรรมะธรรมะพระองค์ได้ค้นพบแล้วพระองค์ก็กลายเป็นที่ประชุมชุมนุมของธรรมะพระองค์ก็สามารถแสดงธรรมะที่ตรัสรู้นั้นออกไปพระวรกายของพระองค์ก็เลยเป็นที่เปิดเป็นที่หลั่งเป็นที่ไหลออกไปแห่งธรรมะทั้งหลายเราก็เลยเรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมกายธรรมกายก็แปลว่าที่ประชุมแห่งธรรมะชุมนุมแห่งธรรมะก็เกิดแก่บุคคลทุกคนที่สามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์จนกระทั่งว่าตัวเรานี้เป็นที่ชุมนุมแห่งธรรมะต่างชุมนุมแห่งธรรมะมรรคผลนิพพานมาประชุมกันขึ้นในผู้ใดอันนั้นก็เกิดเป็นธรรมกายขึ้นธรรมกายนี้เป็นนามธรรมเป็นที่ประชุมแห่งธรรมะเป็นตัวของสัจธรรมความจริงความดีงามนั่นเองก็ให้เข้าใจความหมายของธรรมกายให้ถูกต้องว่าธรรมกายนั้นเข้าถึงได้ด้วยปัญญาที่มองเห็นธรรมะแล้วก็ถึงตัวธรรมะธรรมะในระดับต่างๆมาประชุมกันมากมายก็เป็นธรรมกายขึ้นมาก็เท่านั้นเองแต่ว่าแค่ท่านนั้นเองนี่แหละยากนักหนาแต่ก็ไม่ยากสำหรับผู้มีศรัทธาและตั้งใจประพฤติปฏิบัติถ้าเราประพฤติปฏิบัติเราก็เข้าถึงธรรมกายนั้นเสร็จแล้วเมื่อเราเข้าถึงธรรมกายนั้นเราเห็นธรรมก็คือเห็นองค์พระพุทธเจ้าตามคำตรัสที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราวันนี้เราชาวพุทธศาสนิกชนได้มีศรัทธาจาริกกันมาจนกระทั่งถึงสถานที่เป็นสังเวชนียสถานอันดับสุดท้ายในลำดับของพุทธประวัติแล้วก็ได้มาถึงที่เป็นที่สิ้นสุดแห่งพระรูปกายของพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ก็ได้แสดงไว้แล้วว่าธรรมะนั้นไม่สูญสลายไปด้วยเราก็ได้
จริญศรัทธาเรามาเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่นี้แล้วรูปกายของพระองค์ที่มาในพุทธบวชก็ขอให้เป็นเครื่องเตือนใจเราเพื่อให้เราประพฤติปฏิบัติน้อมเอาธรรมะที่พระองค์สั่งสอนนี้ที่หลั่งไหลออกจากธรรมกายของพระองค์นี้มาประพฤติปฏิบัติให้ก่อขึ้นมาชุมนุมขึ้นเป็นธรรมกายในตัวเราต่อไปก็อาตมาก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่านสำหรับธรรมะที่กล่าวอ้างอิงในวันนี้ก็หวังว่าจะได้ยกเป็นข้อที่จะได้นำมาอธิบายให้โยมฟังต่อไปในโอกาสข้างหน้าโดยเฉพาะเรื่องความไม่ประมาทที่เป็นพุทธโอวาทเป็นปัจฉิมวาจานั้นพร้อมทั้งหลักธรรมอื่นๆโดยเฉพาะอีกข้อหนึ่งก็คือว่าธรรมะที่พุทธเจ้าแสดงที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่เป็นปฐมเทศนานั้นแสดงเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางอันนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันซึ่งถ้ามีโอกาสอย่างน้อยให้ได้แสดงสองเรื่องนี้คือเรื่องทางสายกลางที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันและเรื่องหลักความไม่ประมาทณสถานที่ปรินิพพานนี้เราก็จะได้ธรรมะที่นับว่าเป็นหลักการใหญ่ๆสำคัญซึ่งเนื่องด้วยสถานที่ที่เรียกว่าสังเวชนียสถาน4ประการสำหรับวันนี้เวลาก็จำกัดคิดว่าเราจำเป็นจะต้องเดินทางต่อไปแต่ว่าก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้มีความรู้สึกสมใจหวังแล้วว่าเราเนี่ยได้เดินทางมาถึงสังเวชนียสถานสำคัญสถานที่4ในพุทธประวัติและเป็นลำดับที่3ในการเดินทางของเราเป็นสถานที่จบสิ้นของพุทธกิจในพระชนมชีพของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพุทธศาสนาไม่ได้จบสิ้นที่นี่พุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายมั่นคงต่อไปจนกระทั่งมาถึงพวกเราในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเป็นต้นและทั่วโลกเราก็ได้รับความร่มเย็นจากร่มพระธรรมของพระองค์ระบาบัดนี้เรามาถึงต้นแหล่งแห่งพระธรรมคำสอนต้นแหล่งแห่งพระพุทธศาสนานั้นก็ขอให้เราได้มีปีติมีความอิ่มใจมีความปราบรื้มใจและถือว่าเราทุกคนได้บำเพ็ญบุญกุศลอย่างดีแล้วได้ความเพียรตามที่เราได้ปฏิบัติมาเป็นพุทธบูชาด้วยอำนาจแห่งกุศลและเจตนาความตั้งใจดีความมีศรัทธาเป็นต้นในน้ำใจของโยมญาติมิตรทุกท่านอันนี้จงประกอบเข้ากับคุณพระรัตนตรัยเป็นคำอวยพรชัยแก่ทุกท่านเป็นเครื่องอำนวยพรให้ทุกท่านได้ประสบความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาได้เดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่โยมได้บำเพ็ญไปแล้วจงเป็นปัจจัยอำนวยผลให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยมีความร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันตลอดกาลทุกเมื่อเทอญสาธุ